คอลัมน์คนปลายซอยอุ๋งอิ๋งในเส้นทางบรูตุสเศรษฐานี่น่าสงสารนะเป็นนายกมาครึ่งปีทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจริงๆเดือนมีนาทั้งเดือนดูโปรแกรมแล้วน่าจะไม่ได้เข้าทำเนียบอีกแหละตอนนี้ยังตะลอนอยู่ยุโรปครึ่งเดือนนั่นแหละถึงจะกลับมา14มีนาก็ยังไม่ทันหายเจ็ตเล็กตกเย็น15มีนาต้องตาหูตาแหกบินไปเชียงใหม่อีกแล้วด้วยภารกิจสำคัญเร่งด่วนระดับชาติเพราะนักโทษทักษิณเจ้าของรัฐบาลเพื่อไทยท่านคงรำคาญพวกสื่อพวกเข็นเรือตามขึ้นภูเขาและพวกเจ้าหน้าที่เหมือนฝูงแมลงวันรุมตอมก้อนขี้ที่หน้าบ้านคอยจับจ้องใครจะมาใครจะไปทำให้ขยับเนื้อขยับตัวไม่สะดวกครั้นจะไล่ก็ดูกระไรอยู่เพราะการเป็นผู้มากบารมีเหนือกฎหมายเป็นศูนย์กลางอำนาจของประเทศไทยทั้งมีรัฐบาลในกำมือมีนายกประดับคอกแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและรัฐวิสาหกิจทุกตำแหน่งใหญ่คนไหนไม่ผ่านการพยักหน้าก็ต้องรอชาติหน้าถ้ามียิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นปลายทางของถนนสายปรารถนาทุกสายที่มุ่งตรงมาจันทร์สองล่าแบบนี้เป็นผมก็รำคาญตายหะเหมือนกันจึงอยากปลีกวิเวกเพราะยังอยู่ในอาการป่วยขั้นวิกฤตอาจอันตรายถึงชีวิตได้ทุกเมื่อตามความเห็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์ที่แสนดีถูกจับจ้องมองเฝ้าหน้าบ้านทั้งคืนทั้งวันอย่างนี้ครั้นญาติพงษ์วงศ์ชินวัตรจะมาเยี่ยมกันบ้างก็ไม่สะดวกอาจจะทำให้เจ้าแห่งวงศ์ชินวัตรเครียดถึงขั้นเครียดลงกระเพาะได้อยากกระนั้นเลยกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าที่เราเกิดเพื่องับโอโซน PM2.5 ที่เชียงใหม่ดีกว่าอยู่ให้พวกสื่อตอมหน้าบ้านคอยงับป่วยขั้นวิกฤตจะได้คลายปุบปับเป็นตายจะได้หายสักทีอีกทั้งนัดใครมาคุยมาเยี่ยมจะได้รับทั้งหูรับทั้งตาจากพวกหูผีจมูกมดได้นำไปขยี้ละเลงเป็นข่าวจริงมั่งโมมั่งต้องเสียเงินจ้างพวกทนายฟ้องอีกเพราะคฤหาสน์ที่เชียงใหม่อยู่ในสนามกอล์ฟซัมมิตกรีนวัลเล่ที่แม่ริมคนที่ไม่ต้องการให้เข้าก็เข้าไม่ได้คนป่วยจะได้นุ่งผ้าขม้านอนพึ่งพุงสบายๆปลอดแมลงวันตอมนายกเศรษฐาไม่ใช่แมลงวันแต่เป็นนายกในคาถาจะเป็นบุคคลที่ทักษิณต้องการให้เข้าไปกราบกรานคลานคารวะหรือไม่ตรงนี้อนาคตต่างสยานผมไม่มีจึงไม่ทราบเพียงแต่ทราบตามที่บอกนายกเศรษฐาลงเครื่องบินกลับจากนอกปุ๊บรุ่งขึ้น15มีนาบินไปเชียงใหม่ปั๊บ15ถึง16มีนาเจ้าของคอกเพื่อไทยยังอยู่ที่เชียงใหม่ท่านก็ลองสมมุติตัวเองเป็นเศรษฐาดูทั้งที่ไม่มีภารกิจจำเป็นอะไรต้องไปแต่ในเมื่อองค์ประทับตัวจริงอยู่ที่นั่นแล้วร่างทรงจะไม่ไปรายงานและรับบัญชาได้ไหมตอบสิอับดุลเอ้ยเศรษฐากลับจากทัวร์นอก14มีนา15ถึง17มีนาอยู่เชียงใหม่18ถึง19มีนาครม.ไปรอนายกเป็นประธานประชุมครม.นอกสถานที่ที่พะเยาแล้วอีก7ถึง8วันของเดือนที่เหลือนายกจะลอยไปลอยมาสร้างผลงานปลูกผักชีสร้างความรำคาญให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดต้องทิ้งงานมาคอยต้อนรับหรือจะกลับมาทำงานทำการที่ทำเนียบบ้างก็ยังไม่มีโพยออกมาแต่ปลายเดือนพ.ร.บ.งบประมาณวาระ 2-3 จะเข้าสภาพอพวงมาลัยที่เอาแต่ลอยไปลอยมาหวังว่าคงอยู่ติดที่ให้สมกับเป็นนายกประชาธิปไตยมาจากเลือกตั้งบ้างหรอกตอนหาเสียงคุยนักคุยหนาศรัทธาประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแต่พอได้เป็นน้อยครั้งจะเห็นหัวนายกประชาธิปไตยในสภาที่พูดนี่ใช่ว่าผมอัดคติรังเกียจรังชังจ้องจับผิดเจ
จับถูกนายกเศรษฐาแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆอาชีพเซลแมนขายบ้านมันคืองานขายฝันให้ลูกค้าเชื่อเมื่อขายได้ก็รับเปอร์เซ็นต์ไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกแต่งานตำแหน่งนายกมันไม่ใช่อาชีพขายฝันตรงกันข้ามงานของนายกต้องทำที่พักสัญญาให้ประชาชนฝันตามเกิดเป็นจริงจับต้องได้แม้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ต้องมีเหตุผลอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่ามันเพราะสาเหตุอะไรและต้องรับผิดชอบในคำพูดทั้งที่สัญญาและที่ไม่ได้สัญญาแต่พูดไว้ในฐานะผู้นำบริหารประเทศแต่ตั้งแต่เป็นนายกมางานจับไมค์ไฟสองหน้าแล้วจ่อน้ำไหลไฟดับด้วยไอเดีย108ถนัดนักจนตัวเองก็คงจำไม่ได้ว่าขายฝันไว้ในแต่ละเวทีด้วยเรื่องอะไรบ้างผลักดันไทยเป็นสารพัดหับโลกหับภูมิภาคจนโกหับเจ้าตำรับก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งตายไปนานแล้วลุกจากหลุมขึ้นมานั่งร้องไห้ว่ามึงอย่าเอาชื่อกูไปขายบ่อยนักมึงไม่ตายแต่กูอายเขาไหนๆก็ไหนๆประเทศไทยอยู่ในกำมือทักษิณแล้วอย่ามัวใช้ร่างทรงนอมินงนอมินีอื่นไกลให้ยุ่งยากส่งตรงมาเลยดีกว่าส่งเศรษฐากลับไปขายบ้านจัดสรรภูเก็ตที่กำลังบูมตามถนัดวิชาชีพเซลแมนของเขาแล้วเอาอุ้งอิงแถบทองทานนั่นแหละขึ้นมาเป็นนายกหญิงสายตรงวงชินวัตรไปเลยดูสิที่ฟิลิปปินส์บองมาโกสทายาทสายตรงเฟอร์ดินานมาโกสอิมิดามาโกสที่ขึ้นนั่งบัลลังก์ประธานาธิบดีที่กัมพูชาคุณมาเน็ตทายาทสายตรงสมเด็จฮุนเซนผู้เป็นเพื่อนรักทักษิณก็รับถ่ายอำนาจจากพ่อขึ้นเป็นนายกและทำไมทักษิณผู้มากบารมีเหนือกฎหมายประเทศไทยจะถ่ายอำนาจจากพ่อให้อุ๋งอิงขึ้นเป็นนายกไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆตลกหน้าฉากย่องนงพวงอีกไม่ถึง100ปีก็จะแก่ตายน่าเสียดายไม่มีใครสืบต่อวิชาทักษิณก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นคืออย่าปล่อยให้วงชินวัตรต้องขาดตอนอำนาจคุมประเทศมาขนาดนี้แล้วเสือย่อมไม่ลงจากหลังเสือฉะนั้นก็เอาให้มันสุดๆไปเลยส่งอุ๋งอิงนั่งเก้าอี้นายกไปเลยผมเชียร์สุดใจการเมืองต่อจากนี้ถ้าจะเล่นมันต้องเล่นชนิดเกย์หมดหน้าตักถ้ายังคืนเล่นยึกยักยักยืมจมูกคนอื่นหายใจแทนแบบนี้ทักษิณเพื่อไทยถูกตีหัวตั้งวัดรอยตีนยกเขาเอาไปกินแน่ในวงการเมืองมีสโลแกนว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรดูอย่างรัฐบาลตอนนี้สิที่พูดกันมา 8-9 ปีชาตินี้ก็ร่วมกันไม่ได้แต่วันนี้ฝ่ายเผด็จการฝ่ายประชาธิปไตยกอดกันกลมดิ๊กในวงการตำรวจมีว่าไม่มีนายแท้และลูกน้องถาวรแล้วเห็นไหมวงการตำรวจลูกพี่ลูกน้องถึงเวลาหนึ่งเพื่อความอยู่รอดและความรุ่งไม่สนนายไม่สนลูกน้องมีจังหวะลูกพี่ลูกน้องจ้วงแทงกันเองอุตลุดวงการเดียวเท่านั้นที่กินเนื้อกันเองจนพูดกันทั่วตำรวจกินเนื้อตำรวจแต่ทักษิณจากตำรวจมาเป็นนักการเมืองเลี้ยงตำรวจไว้ใช้งานแล้วแปลงตัวเองเป็นเสือหันไปจับคนตาบอดในระบบเลือกตั้งกินเป็นอาหารแทนแล้ววัฏจักรตำรวจกำลังหมุนมาเป็นวัฏจักรการเมืองท้าทายทักษิณไม่มีนายแท้และลูกน้องถาวรในศึกเลือกตั้งทักษิณจะเป็นซีซ่าธนาธรจะเป็นบรูตุสหรือไม่และฟ้าส่งอุ๋งอิ๋งมาแก้ทางให้ซีซ่าใช่ไหมอุ๊ยพูดอะไรก็ไม่รู้งงเองเปลวสีเงิน8มีนาคม2567